ฟาบริซิโอโรมาโน่เหี่ยวข่าวคนดังระบุบรูโน่กิมาไรส์แข้งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้ต่อสัญญาใหม่กับสาลิกาดงเรียบร้อยแล้วรวมถึงมีการกำหนดค่าฉีกสัญญารอไว้แล้วกิมาไรส์เป็นนักเตะที่มีความสามารถสูงและเป็นที่ยอมรับในวงการฟุตบอลดังนั้นการที่เขากลายเป็นเป้าหมายของทีมยักษ์ของยุโรปเช่นรอัลมาดริดไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกแต่สำหรับนิวคาสเซิลการที่พวกเขาพยายามยื่นสัญญาใหม่แก่กิมาไรส์เป็นการแสดงออกถึงความต้องการในการรักษาเขาเอาไว้กับทีมและยืนยันภารกิจและเป้าหมายของทีมในอนาคตการที่มีหัวหน้าแมวมองจากรอัลมาดริดมาติดตามดูฟอร์มการเล่นของเขาในเกมแชมเปี้ยนลีกยืนยันถึงความสนใจของทีมแต่การย้ายของนักเตะก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นความต้องการของนักเตะข้อเสนอทางการเงินและโครงสร้างทีมที่นักเตะนั้นจะเข้าร่วมล่าสุดโรมาโน่รายงานกิมาไรส์ต่อสัญญายาวถึงปี2028ในเดือนมิถุนายนโดยพ่วงค่าฉีกสัญญาลงไปด้วยประมาณ100ล้านปอนด์หรือราวๆ 4,523 ล้านบาททั้งนี้กิมาไรส์วัย25เล่นให้สาลิกาดงไปแล้ว66นัดและยิงได้11ประตูบวกกับ6แอสซิสต์หลังย้ายมาจากลียงทีมในลีกเอิงฝรั่งเศส